แบบทำให้มันมีกระแสหรือเปล่าอย่างนี้เลยนะครับผมแต่ว่าคือผมดูจากการตกเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าจะกระแสผมว่าเต็มๆนะผมก็เป็นกระแสที่ดังมากนะกระแสดังแพร่แล้วคือย้อนกลับไปจริงๆก่อนหน้านี้9หรือ10ปีนี้เคยมีเหตุการณ์ที่มีนักข่าวคนหนึ่งชอบอยากได้ซีนที่ไปสัมภาษณ์วิลสมิธในงานสื่อ MIB สักภาคนึงผมจำไม่ได้แล้ว Men in Black นี่แหละแล้วไปจุ๊บแก้มวิลสมิธโกรธอีกดิวิลสมิธตบหน้าไปเออจริงทีนึงไม่แต่ว่าวิลสมิธนี่เป็นฟูลสวิงเขาเป็นเพื่อนกับคริสร็อกไม่ใช่เหรอใช่พี่อ่ะคนอยู่ในวงการเดียวกันจริงๆก็ร่วมงานกันมาก็หลายครั้งนะฮะจริงๆคือเป็นคนใกล้ใกล้ๆกันเลยแหละเป็นเพื่อนกันนะผมว่าพูดอย่างนี้ก็ได้นะเอางี้อ่ะตื้นเรื่องไหนบ้างเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่วิลสมิธจะโกรธครับเพราะว่าไปแซวภรรยาเพราะภรรยาเขาเป็นโรคผมร่วงอยู่ในตอนนี้ครับผมแล้วเหมือนแบบไปพูดถึงไปพาดพิงถึงพาดแบบรู้สึกว่าภรรยาจะทำหน้าไม่ถูกอะไรอย่างนี้ไงตัวเขาเองตอนแรกก็ยังสรุปกับสิ่งที่คริสร็อกพูดก่อนหน้านี้นะก่อนจะประโยคเข้าประโยคที่ไปแซวเรื่องภรรยาเขาเนี่ยพอหลังจากนั้นพอพูดเรื่องภรรยาปุ๊บโอ้โหเดินขึ้นเวทีเลยโอ้อ้าวนะเรื่องของดาราที่บอกที่ฮอลลีวูดเขานะเสียงแตกไป2ฝ่ายบางคนก็บอกว่าคริสร็อกทำผิดแน่นอนอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าวิลสมิธก็ไม่ควรตอบโต้ด้วยความรุนแรงในการเขาเรียกประกาศรางวัลระดับโลกที่ถ่ายทอดไปทั่วโลกแบบนี้นะแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้คือทั่วโลกเนี่ยเขาจะรณรงค์เรื่องนี้มากนะฮะการบูลลี่คือเขาแบบขอให้หยุดและยุติซะไม่ว่ามันจะเป็นมุกอะไรก็แล้วแต่อย่างคริสร็อกเนี่ยต้องเห็นชัดเจนว่าเป็นมุกบูลลี่นั่นแหละครับผมนะฮะเขาก็แบบอาจจะมันก็มีความเป็นไปได้ที่โกรธอ่ะไม่แน่นะเป็นผมอยู่ๆมาว่าเมียผมผมก็ต้องขึ้นแหละผมก็ต้องขึ้นอ่ะผมต้องเป็นห่วงเมียผมอ่ะผมก็รักเมียครับนะครับผมรักเดียวใจเดียวขอย้ำอีกสักครั้งได้ไหมรักครอบครัวพอแล้วเปลี่ยนข่าวเลยครับผมโอเค